อาจารย์คะได้ยินโอ้แจกตั้ง 10,000 บาทเงินดิจิตอลด้วยตื่นเต้นจังเลยค่ะอาจารย์ควรจะต้องตื่นเต้นไหมคะเอาอย่างแรกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นที่พูดถึงในแวดวงของแบงก์ชาติมานานแล้วนะครับจนเมื่อปี2561เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็ได้จัดทำโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งชื่อโครงการอินทนนท์นะครับโครงการนี้ก็มีธนาคาร8แห่งเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเป็นคนกลางโดยเริ่มทดลองใช้โอนเงินดิจิตอลระหว่างธนาคารนะครับเพราะว่าธนาคารแต่ละแห่งพวกเราก็ทราบใช่ไหมครับบางทีก็โอนเงินข้ามหากันบ้างอะไรกันบ้างนะครับมันก็มีพวกค่าธรรมเนียมต่างๆก็ลองใช้การจ่ายค่าธรรมเนียมระหว่างกันด้วยเงินดิจิตอลนะครับก็ปรากฏว่าระยะที่หนึ่งเนี่ยก็สรุปผลว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็จะต้องลองเอามาทดลองกันต่อนะครับว่าเมื่อเอามาขยายสเกลเอาให้มันกว้างขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระยะที่2นะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังทดลองใช้นะครับกับกลุ่มตัวอย่างนะครับประมาณสัก 10,000 ท่านนะครับ 10,000 ท่านนี้ก็เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับร้านค้านะครับพนักงานธนาคาร8แห่งที่ได้เริ่มที่ได้ร่วมโครงการระยะที่1นะครับซึ่งก็จะเป็นการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยใช้เงินดิจิตอลค่ะนะครับโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาเมื่อปี65นะครับแล้วกำลังจะสิ้นสุดโครงการเพื่อประเมินผลภาพรวมเนี่ยในเดือนสิงหาคมปี2566คือปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันการเงินอีก8แห่งเนี่ยนะครับทั้งของรัฐทั้งของเอกชนเขาร่วมทำกันมานานแล้วนะครับเพราะเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไงเสียเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องมาแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเรียนให้ทราบก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พรรคการพรรคเพื่อไทยจะมาเคลมว่าเกิดจากไอเดียของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่มันเป็นโครงการพื้นฐานเดิมของธนาคารแบงก์ชาติของเราอยู่แล้วครับค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะงั้นถามแบบตรงๆแล้วฟันธงไปเลยพอชูนโยบายแบบนี้มาเนี่ยประเมินไหมว่าเขาจะได้คะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พรรคเพื่อไทยก็คงจะพยายามจะสร้างประเด็นนี้ให้เป็นการพูดถึงพรรคลักษณะเดียวกับที่โยนนโยบายขึ้นค่าแรงเป็น600บาทจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการถกเถียงกันทั้งสังคมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ก็คือว่าเขาเรียกว่าไฮไลท์ทางการเมืองมันก็จะไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจว่าถ้ามีไฮไลท์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสทำให้คะแนนเสียงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เรื่องนี้ผมเรียนก่อนว่ามันมีข้อเขาเรียกว่าข้อถกเถียงนะครับมากพอสมควรในทางวิชาการนะครับตั้งแต่ว่าเรื่องที่ง่ายๆว่าจะเอาเงินมาจากไหนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงกันก็คือว่าเอ๊ะแล้วความเสี่ยงที่มันจะเกิดจากสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นะครับเรากำลังพูดถึงสกุลเงินขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะมันต้องถูกกฎหมายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีเงินขึ้นมาอีกสกุลนึงเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการใช้จ่ายจริงเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบเงินตราของเก่าหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ตัวพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ขยายความให้มันชัดเจนนักนะครับแต่ถ้ามองในมุมดีนะครับผมมองในแง่ดีว่าประเด็นที่1ก็คือว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่โลกใบนี้เนี่ยมันจะมุ่งไปสู่สังคมไร้เงินสดนะครับอันนี้คือมันสอดคล้องกับทิศทางของโลกนะครับอันที่สองก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกรัฐบาลนะครับก็จะใช้วิธีจ่ายเงินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
รัฐบาลลุงตู่เนี่ยนะครับก็จ่ายเยอะจ่ายหลายรอบถ้าลองเราลองเอามาคำนวณดูครับคนละครึ่งบ้างเราเที่ยวด้วยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเฉียดเฉียดหมื่นบาทนี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ว่าทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าทำได้ค่ะนะครับมีโอกาสจะเป็นไปได้เพราะตอนนี้แบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ทำทดลองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการประเมินความเสี่ยงนะครับมีการประเมินผลดีผลเสียอะไรต่างๆขึ้นเดือนสิงหาปี66เนี่ยก็จะสรุปผลแต่ถามว่าคะแนนทางการเมืองจะได้เพิ่มไหมผมเรียนตามตรงว่าก็คงได้เป็นลักษณะกระแสนะครับเพราะว่าเราก็จะพบว่ามันก็ยังมีข้อโต้แย้งในทางวิชาการนะครับแล้วนักผู้รู้ทางด้านนโยบายการเงินการคลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีความเห็นมุมมองแตกต่างกันในเรื่องนี้มุมมองนึงก็มองว่าเออมันเป็นโอกาสนะที่บ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องเข้าทันเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะครับส่วนอีกมุมมองนึงก็จะมองว่าเฮ้ยสถานะทางการเงินการคลังระบบทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะมันเชื่อมโยงกันทั้งโลกถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดผลกระทบในวงกว้างแล้วบังเอิญว่าโปรเจกต์นี้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้ถึง55ล้านคนค่ะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความห่วงใยก็มีไม่น้อยไปกว่าเสียงสนับสนุนดังนั้นผมจึงเรียนว่าจะบอกว่าได้แต้มจากเรื่องนี้สักทีเดียวก็คงไม่ใช่แต่ที่ได้แน่ๆคือได้ความหวือหวาครับได้ความหวือหวาแหมอาจารย์ความหวือหวานี่ก็เรียกได้ว่าถ้าตอนนี้เขาก็พูดกันอยู่นะสำหรับการเลือกตั้งปี66นี้เนี่ยกระแสมาแรงกว่ากระสุนนะถ้าได้กระแสนี่ก็ได้เสียงเยอะอยู่นะผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยผมถึงได้เริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนไงครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันเอาพื้นฐานว่าทำไมผมถึงพูดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ผมบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ก็เพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแล้วเขากำลังทดลองใช้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพูดว่าจะใช้55ล้านคนเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ทีเดียวทั้ง55ล้านอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่ได้ทำทีเดียวทั้ง55ล้านหรอกนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราสถาปนาเงินตราสกุลใหม่เนี่ยนะครับธนาคารกลางเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องไปค้ำประกันมูลค่าของเงินสกุลใหม่ใช่ไหมครับมันก็คือเอาเงินบาทนั่นแหละไปค้ำใช่ไหมครับคำถามก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเอาเงินบาทมาจากไหนไอ้500ล้านเนี่ยมันจะไปคำถามว่ามันควรเอาเงินบาทเนี่ยไปค้ำประกันเงินดิจิตอลเหล่านี้ได้หรือไม่หรือค้ำอย่างไรให้ความเสี่ยงต่อระบบเงินตราปกติเนี่ยมันน้อยที่สุดนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเราค้าขายกับคนทั้งโลกแล้วถ้าเราใช้สกุลเงินดิจิตอลกับคน55ล้านเนี่ยยังไงเสียเนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบต่อระบบเงินตราปกติแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าผมเนี่ยเอาในทางหลักการเนี่ยผมเนี่ยสนับสนุนแนวคิดของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ผมสิ่งที่ผมติงก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็ควรจะอธิบายความเอาให้มันครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าอธิบายนโยบายนี้ในเชิงของข้อดีของมันอย่างเดียวนะครับมันยังมีความเสี่ยงซึ่งสังคมก็ควรจะได้รู้ว่าเออคุณเป็นพรรคการเมืองนะคุณจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคุณได้คำหนึ่งทั้งคุณได้มีข้อมูลทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแล้วคุณก็ส่งมาให้สังคมเนี่ยช่วยชั่งน้ำหนักผมว่าแบบนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยทำแบบนี้จะได้คะแนนมากกว่าอาจารย์คะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศคอนเซปต์ของการที่ใส่เงิน 10,000 มาให้55ล้านคนตู้มนึงซึ่งอาจารย์วิเคราะห์ว่าเบื้องต้นอาจจะไม่สามารถทำได้แบบนั้นหรอกนะคะใช่ครับเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการเหมือนคนโคม่ามันต้องปั๊มหัวใจเดี๋ยวนั้นกระตุกสัญญาณชีพขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยถูกครับถูกครับแต่ถ้าทำแบบเนี้ยอาจารย์คะ GDP มันจะไปคำนวณยังไงคะเพราะว่าเงินเนี่ยมันถูกซับออก500กว่าล้านถูกซับออกไปจากสกุลเงินบาทกลายไปเป็นสกุลเงิน CBDC ฮะถูกต้องฮะผมถึงได้เรียนไงครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะต้องอธิบายเอาให้มันครบความนะครับคือตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากของพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทิศทางของโลก
นะครับแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับในฐานะแคนดิเดตนายกเนี่ยคุณเศรษฐาเอาเรื่องนี้มาอธิบายแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเสียของนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับแล้วพวกเราก็เห็นว่าก่อนหน้านี้เราก็มีสตาร์ทอัพอยู่หลายรายนะครับที่พยายามจะมาใช้นะครับกระบวนการนะครับเรื่องเงินสกุลดิจิตอลต่างๆแล้วมันก็มีปัญหานะครับซึ่งพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีไอเดียในเรื่องนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยสนับสนุนในเรื่องไอเดียนะครับแต่สิ่งที่ผมติงก็คือว่าการอธิบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันยังดูไม่ครบนะครับทั้งที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไอการปั๊มอะไรหัวตรงหัวใจอะไรนั่นเนี่ยมันก็เป็นคำที่พยายามจะทำให้คนสนับสนุนด้วยคำที่มันเข้าใจง่ายใช่ไหมครับเหมือนเราจะหัวใจวายหมอมาปั๊มหัวใจก็คืนที่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการปั๊มหัวใจเนี่ยนะครับมันปั๊มด้วยวิธีเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีวิธีเดียวใช่ไหมครับคุณอาจจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าก็ได้คุณอาจจะใช้มือปั๊มก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยพยายามจะอธิบายว่าเหมือนประหนึ่งว่ามันมีอยู่แค่วิธีการเดียวใช่ไหมครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการศึกษาของแบงค์ชาติด้วยซ้ำไปอาจารย์คะแล้วความคืบหน้าความพร้อมของแบงค์ชาติที่จะสมมุติว่าหลังเลือกตั้งก็น่าจะได้รัฐบาลใหม่ฟอร์มประมาณสิงหาครับผมแล้วเขาก็ได้มีการประกาศกรอบระยะเวลาหลวมๆไว้แล้วว่าจะเริ่มใช้ตรงนี้คือเป็นการกระตุ้นขึ้นมาเลยในช่วงแรกครับผมครับผมธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วเหรอคะอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเอาความพร้อมนะครับประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แต่เรื่องจำนวนเงินบาทที่เราจะต้องเอามาค้ำถึง500,000 ล้านใช่ไหมครับค่ะแต่มันจะต้องพูดถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายด้วยเราอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะสร้างเงินสกุลใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีกฎหมายรองรับใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเขาจะเอาอำนาจอะไรในการไปค้ำประกันหรือไปการันตีของเงินสกุลใหม่นี้ถูกต้องไหมครับผมเข้าใจว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยแน่นอนนะครับหรือถ้าไม่ใช่กฎหมายใหญ่ก็อาจจะต้องแก้กฎกระทรวงนะครับอะไรต่างๆมากมายแล้วผมเชื่อว่าก็จะไม่ได้แก้ฉบับเดียวด้วยนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยนะครับมันก็ต้องเอามาทอนเป็นเงินบาทถูกต้องใช่ไหมครับเราอาจจะต้องไปดูเรื่องภาษีด้วยซ้ำไปนะครับว่าอ้าวตามประมวลรัศดากรเนี่ยนะครับอ้าวในเมื่อขาเข้ามันเป็นอย่างนี้มันแปลงเป็นแบบนี้วิธีการคิดภาษีเป็นยังไงการดีแคร์ภาษีเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการนี้นะครับมันไม่น่าจะเร็วนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการไปปรับถ้อยคำข้อความในกฎหมายนะครับซึ่งมันมีกระบวนการที่จะต้องปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนนะครับผมคิดว่าวันที่1มกราสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วต้องการผลักดันจริงๆเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่น่าจะทันวันที่1มกราคม2567ค่ะค่ะเพราะว่าเขาวางแผนไว้ว่าจะเริ่มใช้วันที่1มกราคมปี67เนาะอาจารย์ใช่ครับเข้าใจครับอันนี้เข้าใจเขาครับผมค่ะนี่ถามหน่อยนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดภาพรวมมาแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เศรษฐกิจในยุคนี้หรือไม่คะสำหรับตัวนโยบายเนี้ยค่ะคือพูดถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเราอันเนื่องจากยุคโควิดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเทรนด์เรื่องของการแคชเลสนะครับการจ่ายเงินโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ไม่ใช่แบงก์กระดาษที่เราใช้เนี่ยไอ้เทรนด์เนี้ยมันมาแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเทรนด์หลักด้วยซ้ำไปนะครับแต่ปัญหาที่มันต่างกันคือว่าไอ้เทรนด์ที่เราเห็นเป็นเทรนด์หลักเนี่ยมันยังอยู่บนพื้นฐานเงินบาทเดิมๆของเรานี่แหละนะครับแต่อันนี้เนี่ยโจทย์มันจะยุ่งยากขึ้นมาหน่อยก็คือว่ามันจะต้องไปสถาปนาชอบไปสร้างเงินสกุลใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะต้องมาเทียบเคียงกับเงินบาทใช่ไหมครับแล้วมันไม่ได้ทำได้ในทางเทคนิคเพียงลำพังมันต้องไปแก้กฎหมายมันต้องอะไรอีกหลายอย่างใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงส่วนเนี้ยถามว่ามันจะกระตุ้นได้ไหมก็คือเราลองคิดถึงว่าเราโยนเงินไป500,000 ล้านในวูบเดียวเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเนี่ยมันกระตุ้นได้แน่แต่มันจะยั่งยืนหรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่ดูคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับว่าจะอะไรครับปั๊มหัวใจแล้วก็ทำครั้งเดียวใช่ค่ะ
นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกแล้วฮะว่าไอการทำครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอะไรครับว่าคนนั้นเนี่ยนะครับหัวใจจะไม่หยุดเต้นปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วหายใจต่อหัวใจมันอาจจะวายลงไปจริงๆก็ได้ใช่ไหมครับมันก็ร่างกายมนุษย์นะครับพวกเราก็เคยเห็นนะครับหลายท่านเนี่ยใช่ไหมครับปั๊มหัวใจปุ๊บอ้าวก็กลับมาอ้าวมาอยู่ได้อีก2วันก็อาจจะไม่มีลมหายใจก็ได้ค่ะได้ไหมครับนั่นหมายความว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ระยะสั้นถูกครับอันนี้แน่นอนครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นสูงอย่างรวดเร็วอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าระยะเวลาการใช้เงินที่ว่าเนี่ยมันก็ยืดก็ให้ใช้เพียง6เดือนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยภาวะเงินเฟ้อเนี่ยก็เราลองคิดถึงเราใส่เงินไป500,000 ล้านอยู่โครมเดียวนะครับเหมือนเราสาดน้ำนะครับถังใหญ่ๆบาดไปยังไงก็เปียกถูกต้องไหมครับค่ะค่ะแต่เปียกมันไม่เปียกตลอดเนี่ยฮะใช่ไหมครับแล้วคนร้อนๆอยู่บางทีไปสาดน้ำถังใหญ่โคบเปียกเนี่ยเผลอๆคนคนนั้นก็อาจจะเป็นหวัดก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเมื่อวานอาจารย์ค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเศรษฐาเหมือนกันนะเพราะว่าคุณเศรษฐาต้องออกมาแถลงสำทับอีกรอบนึงหลังจากที่ขึ้นไปพูดในเวทีปราศัยก็มีการถามนะคะเพราะว่าในส่วนของนักวิชาการแล้วก็หลายๆมุมมองเนี่ยมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมสุดขั้วแล้วก็ตั้งคำถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนจะกระทบหนี้สาธารณะของประเทศหรือเปล่าแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่านโยบายนี้เนี่ยจะทำให้ภาครัฐเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นนี่จะตอบคำถามได้ว่าเงินมาจากไหนยืนยันว่าเม็ดเงินมาจากการจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้เพิ่มมากขึ้นและการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลรวมไปถึงสวัสดิการรัฐที่ลดน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นผลตามมาย้อนกลับมาในส่วนของประชาชนที่จะต้องมีเรื่องของภาษีเพิ่มด้วยใช่ไหมคะผมเอาถ้าเอาที่ตามที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยนั่นก็แปลว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้หมดถูกต้องไหมครับเพราะว่าคุณเศรษฐาบอกว่าจะเอาเงินจากแว็ตเนี่ยเอามาหมุนใช้ในโครงการนี้ใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปไล่ตามดูเลยครับว่าร้านค้าชุมชนต่างๆที่คุณเศรษฐาว่าเนี่ยพร้อมจะเข้าสู่ระบบแว็ตจริงหรือเปล่าอ้าวผมพูดตรงๆนะคือเราจะพบว่าเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยนะครับในหลายๆกิจการเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าระบบแว็ตเพราะว่าอะไรครับยอดขายเขาอาจจะไม่ถึงเกณฑ์อะไรกันก็แล้วแต่ถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยนะครับพอไปบอกว่าถ้าจะใช้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องใช้จ่ายกับร้านค้าซึ่งจะต้องเข้าสู่ระบบแว็ตแน่เพราะมันต้องเอาเงินภาษีมูลค่าเพิ่มมาหมุนนะครับก็ต้องถามว่ามันจะเป็นภาระกับร้านค้าในชุมชนจริงหรือไม่นะครับหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็จะกลายเป็นร้านค้าของอะไรครับของเครือข่ายเจ้าสัวได้รับประโยชน์ไปเหมือนเดิมนะครับแต่ร้านค้าชุมชนก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์นักนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งเนี่ยไอ้ข้อจำกัดตรงนี้มันไม่มีไงใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ขายรถเข็นอะไรต่างๆก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยใช่ไหมครับแต่พอคุณเศรษฐาตอบเรื่องที่มาของเงินไม่ชัดเจนแล้วไปผูกกับเรื่องภาษีแวตเนี่ยมันก็เลยต้องตั้งคำถามว่าถ้างั้นแสดงว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็ต้องเข้าสู่ระบบแวตถูกต้องใช่ไหมครับพอต้องเข้าสู่ระบบแวตก็แสดงว่าพ่อค้าแม่ค้าคนตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากแหละจะเข้าไม่ถึงโครงการนี้เพราะนั้นเศรษฐกิจชุมชนที่จะคาดหวังว่ามันจะเติบโตเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันต่อว่ามันจะเติบโตเนี่ยไอชุมชนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนของจริงของแท้ที่เขาทำมาหากินขายก๋วยเตี๋ยวขายน้ำแข็งใสกันตรงนั้นหรือว่ามันจะกลายเป็นอะไรเครือข่ายของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนนั้นนะครับก็เป็นคำถามที่เราต้องติดตามกันต่อซึ่งบังเอิญว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยอธิบายให้ครบวงจรก็ได้นะครับผมอยากจะเรียนเสริมนิดนึงว่าจริงๆการใช้จ่ายผ่านเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะติดตามตรวจสอบได้ว่าเงินสกุลนั้นเนี่ยมันไปถึงกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของเราจริงหรือเปล่าแล้วคนที่ได้รับเงินเนี้ยนะครับได้เอาเงินไปใช้ในเป้าหมายของโครงการจริงหรือเปล่าคือมันสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายกว่าเงินบาทเพราะเงินบาทที่ลุงตู่ทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็จะมีแท็กติกเรื่องเอาไปทอนเป็นเงิน
เอาไปทอนเป็นเงินสดก็กลายเป็นเรื่องคดีความกันเป็นอย่างที่พวกเราก็เห็นกันอยู่อันนี้คือข้อดีนะครับแต่ข้อที่เป็นห่วงใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหน่วยงานซึ่งเขาดูแลเรื่องการเงินเนี่ยนะครับแบงค์ชาติเขาถึงค่อยๆทำนะครับเพราะว่าในทางเทคนิควิชาการเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่จริงๆครับผมเพราะว่าการที่จะออกมาเป็นเงินดิจิตอลได้มันก็ต้องมีการเอาเงินสดไปแบ็กอัพแล้วครับถูกต้องครับ1เหรียญที่เป็นเงินดิจิตอลจะเท่ากับกี่บาทหรืออย่างไรใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับยังไม่มีความชัดเจนแล้วหน่วยงานที่มีอำนาจที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้นะครับหน่วยงานหลักก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่2ซึ่งผมคิดเลยนะว่าเกี่ยวข้องแน่ก็คือกระทรวงการคลังค่ะนะครับแล้วผมมั่นใจว่าในทางเทคนิคเนี่ยผมไม่คิดว่ามันทำอะไรยากหรอกเพราะวันนี้มันก็ใช้กันอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ในทางข้อกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ใช่กฎหมายแบงค์ชาติฉบับเดียวแน่ๆนะครับจะต้องมาพันเกี่ยวกับกฎหมายอีกหลายตัวอย่างน้อยที่ถึงผมคิดออกเร็วๆนี้ตอนนี้เลยเช่นพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังว่าเรากำหนดซีลิ่งไว้ขนาดนี้ถ้าเราจะทำแบบนี้มันจะเกินนะจะต้องไปขยับซีลิ่งไหมอะไรยังไงใช่ไหมครับสองประมวลนักสดากรเกี่ยวกับภาษีอันนี้แน่ๆนะครับกระทบแน่นอนค่ะนะครับผมถึงได้บอกว่าเป้าหมายวันที่1มกราปี2567เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ทันค่ะนะครับอาจารย์ค่ะถ้าเกิดไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของตัวเงินดิจิตอลแล้วสมมุติว่าตรงนั้นสมูทเลยกลับมาต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือใช้จ่ายรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนอาจารย์คิดเห็นยังไงคะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคนดีไซน์โครงการเนี่ยก็คงจะคิดว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนแหละฮะแต่ปัญหาคือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่ถูกต้องไหมครับค่ะแม้กระทั่งคนที่เขาผมพูดตรงๆนะชาวนาที่เขาทำนาอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับเวลาเขาเข้าไปซื้อปุ๋ยเข้าไปติดต่อธนาคารเอาเงินไปชำระหนี้ที่ธ.ก.ส.ในอำเภอก็ได้มันอาจจะเกินกว่า4กิโลเมตรไงครับใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันก็อยู่ในก็ควรจะให้สิทธิ์เขาใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าระบบยืนยันตัวตนที่บอกว่าจะไปผูกกับบัตรประชาชนเนี่ยผมว่ามันเชยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันไปถึงขั้น ID Mobile กันแล้วนะครับแปลว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับวันนี้มันถูกผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้วย ID Mobile กันมานานแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีช่องทางอื่นที่สามารถจะทำให้การใช้จ่ายเงินเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์กับชาวบ้านเขาได้ง่ายกว่าเดิมเนี่ยมันมีช่องทางอื่นอีกเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าการไปผูกไว้ว่าจะต้องอะไรฮะถึงวันเทศกาลกลับบ้าน1ครั้งใน6เดือนเนี่ยผมดูแล้วมันก็ประหลาดไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินหรือนั่งรถทัวร์กลับบ้านเพื่อไปใช้จ่ายเงิน10,000บาทเนี่ยตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ถูกนะครับตัวรถทัวร์ไปกลับก็อย่างต่ำก็ 2,000 แล้วค่ะครับคือต้นทุนในการจะเข้าโครงการนี้ทำไมมันสูงจังเลยอ่ะทำไมเราไม่อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านซึ่งไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบนี้ล่ะครับค่ะค่ะนี่อย่างคุณนิวัฒน์นะคะตั้งคำถามเหมือนกันผู้อำนวยที่อาจารย์พูดเลยนะคะอาจารย์คุณนิวัฒน์บอกว่าผมมาทำงานกรุงเทพคงไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ต้องนั่งบขส.ไปใช้สิทธิ์แถวบ้านแทนถูกฮะซึ่งมันขำไม่ออกไงฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับนั่งรถไปกลับนะครับเที่ยวหนึ่งเนี่ยเราอย่าลืมนะครับไปกลับ1เที่ยวเพื่อไปใช้ต่างมันไม่ได้หมายถึงแต่ค่ารถนะครับมันหมายถึงต้องลางานไปนะครับค่ะแล้วลางานไปก็ขาดรายได้ยังไม่รวมเวลาที่นั่งรถอย่างน้อยอีกกี่ชั่วโมงครับ3-4ชั่วโมงถ้าไปจังหวัดไกลหน่อยบางทีข้ามวันน่ะข้ามวันน่ะต้องนอนไปในรถกลางคืนน่ะแล้วตอนเช้าก็ไปใช้เงินสกุลนี้ใช้2วันกลับมาใหม่มันต้นทุนในการเข้าถึงเงินนี้ทำไมมันเยอะจังอ่ะนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วย ID Mobile กันหมดแล้วนะครับการสร้างข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเพราะว่าคำว่าเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยครับเราก็ต้องตีความว่าเราจะโยนขอโทษนะครับไหนๆเราจะสาดน้ำเอาไปให้เปียกเนี่ยทุกชุมชนในประเทศไทยอ่ะได้รับอานิสงส์จากเรื่องนี้มันก็ดีทั้งนั้นนะครับเพราะยังไงเสียเนี่ยยังไงมันก็เชื่อมต่อถึงกันถูกต้องไหมครับค่ะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่คงจะต้องรอติดตามตอนต่อไปจากพรรคเพื่อไทยนะคะอาจารย์เพราะว่าตามที่ประกาศมาเท่าที่มีมันยังมีอีกหลายข้อสงสัย
ถูกฮะผมเรียนนิดเดียวครับว่าผมเข้าใจแล้วก็ผมยืนยันว่าจุดยืนผมเนี่ยสนับสนุนแนวทางนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าแนวทางนี้ทำได้แน่เพราะไม่ได้เชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะแบงค์ชาติเนี่ยเขาคิดมานานแล้วแล้วเขากำลังทำอยู่เงินดิจิตอลเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าตอบคำถามนะครับข้อสงสัยของคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเอาให้มันครบถ้วนนะครับผมพูดตรงๆนะว่านโยบายเนี้ยนะครับสิ่งที่แบงค์ชาติเขาทำแล้วพรรคเพื่อไทยเอามาต่อยอดเนี่ยอันนี้มันเป็นทิศทางที่มันต้องเป็นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราอาจจะมาพูดครึ่งเดียวให้เห็นแต่ได้แต่ด้านดีเนี่ยผมว่าอันนี้มันไม่แฟร์ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ควรจะพูดให้มันครบถ้วนนะครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณแบบนี้ก็จะได้ชัดเจนเนาะครับได้ครับยินดีมากเลยครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ